สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนๆทำ transition ใส่ในข้อความของเรานะครับแต่ก็จะเน้นหลักๆไปที่ transition แบบพวกยูทูบเบอร์เขาใช้กันนะครับโดยเราจะทำในโปรแกรม Premiere Pro ทั้งหมดนะครับจะมี transition อะไรบ้างก็ไปลองดูกันเลยครับผมบอกเพื่อนๆก่อนละกันนะครับว่าคลิปสอนการทำ transition ในข้อความเนี่ยผมอาจจะทำออกมาทั้งหมด4คลิปนะครับก็คลิป1เนี่ยคลิป1ก็คือคลิปนี้นะครับก็คือคลิป1กับคลิป2เนี่ยผมก็จะสอนเพื่อนๆทำ transition นะครับก็คือพวก transition ในข้อความต่างๆนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างมีหลายรูปแบบนะครับพวก transition เนี่ยผมก็เลยคิดว่าอาจจะต้องทำถึง2คลิปนะครับแล้วก็คลิปที่3นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นคลิปสอนการทำ preset นะครับก็คือ preset ของ transition ที่เราทำไปในคลิป1คลิป2เนี่ยผมจะสอนเพื่อนๆทำออกมาเป็น preset นะครับทำ preset ออกมาเนี่ยเพื่อที่จะใช้ไปในข้อความต่างๆเนี่ยมันก็จะใช้ได้อย่างง่ายดายนะครับมันก็จะแค่ลากวางลากวางแล้วในคลิปที่3เนี่ยผมก็จะสอนเพื่อนๆใช้ด้วยนะว่าเราเซฟออกมาเป็นพรีเซตแล้วเนี่ยแล้ววิธีใช้ยังไงนะครับก็จะอยู่ในคลิปที่3นะครับแล้วก็คลิปที่4นะครับให้เพื่อนๆติดตามเอานะว่าจะเป็นคลิปอะไรแต่คลิปที่4เนี่ยผมบอกว่าเด็ดแน่นอนนะครับคลิปที่4นะก็รวมๆแล้วทั้งหมดจะเป็น4คลิปนะครับที่เป็น EP ต่อเนื่องกันสำหรับการทำ transition ใส่ในข้อความนะครับคือถ้าเกิดเพื่อนๆดูได้ครบทั้งหมด4คลิปนี้แล้วเนี่ยดูไล่จาก1 2 3 4เนี่ยไปครบ4คลิปเนี่ยในอนาคตที่ผมจะลงคลิปเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆดูครบทั้ง4คลิปนี้นะแล้วทำตามผมได้ทั้งหมดนะผมว่าคลิปของเพื่อนๆเนี่ยน่าจะเข้าใกล้กับคลิปของยูทูบเบอร์ดังๆแล้วนะก็คลิปยูทูบเบอร์ดังๆเนี่ยเขาใส่ข้อความยังไงเนี่ยเพื่อนๆดูจบ4คลิปนี้เนี่ยทำเป็นแน่นอนนะก็ฝากไว้ให้เพื่อนๆติดตามครบทุกคลิปแล้วกันนะครับผมมั่นใจว่าดีแน่นอนนะอันนี้คือเราจะใช้เป็นฟังก์ชันในโปรแกรม Premiere Pro ทั้งหมดนะครับเราจะไม่ได้ใช้เป็นพวกเทมเพลตหรืออะไรต่างๆนะเราจะสร้างขึ้นเองทั้งหมดนะครับก็ทำแล้วกันนะก็ไปเริ่มที่โปรแกรม Premiere Pro นะครับผมก็ไม่แน่ใจนะว่าคลิปนี้ผมจะสอนเพื่อนๆทำได้กี่ transition นะก็จะเอาให้ได้ประมาณนึงแล้วกันนะครับคลิปนี้อาจจะเป็น transition ที่ยูทูบเบอร์ทั่วไปหรือที่อาจจะเห็นได้บ่อยหรืออาจจะเป็น transition ที่ค่อนข้างฮิตมากๆนะก็จะอยู่ในคลิปแรกนะก็อาจจะเป็น transition ที่พื้นๆหน่อยแล้วกันนะครับแต่คลิปที่2เนี่ยอาจจะเป็น transition ที่ค่อนข้างล้ำขึ้นมาอีกระดับนึงนะก่อนอื่นนะครับก็คือเพื่อนๆก็ต้องมีข้อความอยู่แล้วนะเดี๋ยวผมจะพิมพ์ข้อความขึ้นไปนะถ้าเกิดเพื่อนๆยังไม่ได้พิมพ์ข้อความเนี่ยก็ตรงนี้ครับมีเครื่องมือ Type 2ตรงนี้นะเพื่อนๆกดไปเลยนะแล้วก็มาจิ้มพิมพ์ไปเลยก็เดี๋ยวผมจะพิมพ์เป็นชื่อของ transition ไปเลยนะชื่อของ transition ที่ผมจะสอนเพื่อนๆผมก็พิมพ์ชื่อไปเลยนะก็คือ transition นี้ก็จะเป็น zoom out นะครับ zoom out แต่เป็น transition เข้านะครับผมก็จะเขียนว่า zoom out แล้วก็วงเล็บ in นะอ่ะพอเพื่อนๆพิมพ์ข้อความได้อย่างนี้แล้วนะคือไอ้ตรงคำว่า zoom out อะไรของเพื่อนๆเนี่ยจะไปพิมพ์อะไรก็แล้วแต่เลยนะตรงนี้พอพิมพ์ข้อความได้แล้วนะก็มาในที่แท็บกราฟิกนะครับมาที่แท็บกราฟิกแล้วเนี่ยก็มาที่แท็บ editแล้วก็ให้เพื่อนๆมาปรับตั้งค่าพวกฟอนต์ขนาดอะไรต่างๆนะทำให้เรียบร้อยนะพวกสีสันหรือขอบเงาอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะปรับแต่งของผมสักนิดนึงแล้วกันนะผมก็ใส่สโตกไปสักนิดนึงแล้วก็ตรงนี้ครับมีเงาเพื่อนๆก็ไปจิ้มสีนี้ก็ได้นะมันก็ได้ดูแบบดูมีมิติสักนิดนึงนะผมก็อาจจะปรับประมาณนี้แล้วก็สิ่งสำคัญนะครับที่ควรจะต้องกดหรือต้องปรับเนี่ยก็คือตรงนี้นะครับ Center Align Text ตรงนี้ครับกดไปเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกจุดนึงคือตรงนี้นะครับกดให้มันอยู่กึ่งกลางนะครับก็คือกดที่2ตัวนี้เลยนะคือให้มันอยู่กึ่งกลางไปก่อนนะคือไม่ว่าเพื่อนๆจะอยากวางไว้ตำแหน่งไหนเนี่ยเราควรจะวางให้มันกึ่งกลางไว้ก่อนตรงนี้สำคัญนะครับสำคัญมากแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะไปไว้ตำแหน่งอื่นเนี่ยเพื่อนๆก็มาปรับตำแหน่งที่ Effect Control นะครับแล้วก็มาในส่วนของวิดีโอนะครับแล้วก็มาในส่วนของโมชั่นนะครับอันนี้สำคัญนะผมเตือนไว้ก่อนนะว่าสำคัญมากๆถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะย้ายตำแหน่งเนี่ยให้เพื่อนๆกดที่โมชั่นนะครับแล้วก็เลื่อนได้เลยนะหรือจะเลื่อนตามแกนนี้ก็ได้นะอันนี้สำคัญนะครับการเคลื่อนย้ายตำแหน่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ปรับตามที่ผมบอกเนี่ยมันอาจจะผิดรูปแบบในการทำ transition ที่ผมจะสอนเพื่อนๆนะก็คือให้เพื่อนๆเนี่ยกดให้มันกึ่งกลางไว้ก่อนนะแล้วถ้าเกิดอยากจะย้ายตำแหน่งเนี่ยค่อยมาย้ายตอนหลังก็ได้นะเพราะว่ามันจะคนละส่วนกันมันจะไม่เกี่ยวกันหรือถ้าเกิดเพื่อนๆมีข้อความอยู่แล้วเนี่ยแล้วในส่วนของ position ในแถบ text ตรงนี้กับ vector motion ตรงนี้เพื่อนๆไปเลื่อนมันเนี่ยสมมติเพื่อนๆไปเลื่อนตรงนี้นะหรือเพื่อนๆไปเลื่อนไว้อยู่ตำแหน่งไหนโดยที่มาเลื่อนใน position ของ vector motion เนี่ยเพื่อนๆต้องคืนค่าตรงนี้ให้หมดนะ reset ออกให้หมดนะครับเนี่ยครับ position ตรงนี้ด้วยก็ได้กดออกไป reset ก่อนทีนึงแล้วก็มากดตรงนี้คือทีหลังสุดต้องกดตรงนี้ครับให้มันกึ่งกลางคือตรงนี้จบแล้วถ้าเกิดกดตรงนี้จบแล้วพอคือเพื่อนๆไม่ต้องมายุ่งกับ position มันแล้วนะก็คือแค่นี้ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะเลื่อนเนี่ยให้มาเลื่อนในส่วนของวิดี
O แล้วก็ Motion ตรงนี้นะ Position ของตรงนี้นะสำคัญนะผมต้องย้ำมากๆเพราะว่าถ้าเกิดไปเลื่อนส่วนอื่นเนี่ยมันก็จะบิดเบี้ยวบ้างเวลาทำ Transition หรืออะไรบ้างเพราะว่าจุด Anchor Point อะไรเงี้ยมันจะเพี้ยนมันจะเปลี่ยนหมดเลยนะอ่ะตรงนี้ก็คือจบไปนะให้เพื่อนๆกดให้กึ่งกลางนะครับสำคัญแค่ตรงนี้ก็มาที่ Transition แรกนะครับให้เพื่อนๆมาที่ Effect นะครับแท็บ Effect นะแล้วก็มาที่ Video Effect นะครับแล้วก็ Distort ครับแล้วก็ลากคำว่า Transform นะครับมาใส่ในตัวข้อความของเรานะครับผมอาจจะทำ Transition 2 Transition แรกเนี่ยช้าหน่อยนะแล้วก็ Transition หลังๆเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะเร็วขึ้นนะก็ต้องอธิบายเยอะนิดนึงนะสำหรับคนที่แบบมือใหม่หรือเพิ่งเริ่มเนี่ยมาดูก็จะได้เข้าใจด้วยนะก็มาที่ Effect Control นะครับแล้วก็มาที่ Transform ก็คือ Effect ที่เราลากลงมาเนี่ยแหละให้เพื่อนๆนะครับมาที่เฟรมแรกของตัวข้อความเรานะแล้วก็ให้เพื่อนๆเลื่อนขวามือไปที่7เฟรมนะให้เพื่อนๆกดลูกศรขวามือที่คีย์บอร์ดครับ7ทีนะ1 2 3 4 5 6 7อันนี้คือ7เฟรมเนี่ยมันก็คือความเร็วที่ผมจะสอนเพื่อนๆนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากให้มันช้ากว่านี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถเพิ่มจาก7เนี่ยไปเป็น10ไปเป็น15อะไรอย่างงี้ได้นะหรือเพื่อนๆอาจจะทำไปก่อนก็ได้แล้วค่อยมาเพิ่มทีหลังก็ได้นะถ้าเกิดเราไม่พอใจเราก็ไปเพิ่มทีหลังก็ได้แต่ผมจะเลื่อนมาที่7เฟรมนะพอ7เฟรมแล้วนะให้เพื่อนๆมากดตรงนี้ครับสเกลนะครับกด Toggle Animation ของสเกลนะครับเพื่อเพิ่มคีย์เฟรมนะแล้วกดลูกศรซ้ายมือ3ทีนะลูกศรซ้ายมือที่คีย์บอร์ดนะครับ1 2 3แล้วเพื่อนๆพิมพ์ตรงเนี้ยไป80ก็ได้ค่าตรงเนี้ยมันคือค่าแบบให้มันเด้งอ่ะถ้าเกิดเพื่อนๆอยากให้มันเด้งเยอะก็พิมพ์สัก80ถ้าเกิดมันเด้งเยอะไปเนี่ยเพื่อนๆก็มาดูอีกทีนึงถ้าเกิดมันเยอะไปเนี่ยเพื่อนๆก็อาจจะเพิ่มเป็น90ก็ได้นะแต่เดี๋ยวผมลองเพิ่มเป็น80ให้ดูก่อนนะพอได้80แล้วเนี่ยตำแหน่งที่ซ้ายมือมา3เฟรมนะแล้วก็ให้เพื่อนๆไปซ้ายมืออีก4เฟรมนะก็คือไปที่เฟรมแรกนั่นแหละเลื่อนลูกศรซ้ายมือไป4เฟรม1 2 3 4มันก็จะไปอยู่เฟรมแรกนะให้เพื่อนๆเนี่ยเลื่อนตรงเนี้ยขึ้นมานะครับก็คือเพิ่มค่ามันนั่นแหละเราต้องการจะให้มันใหญ่แล้วเราค่อยซูมเอานะก็อย่างชื่อ transition ที่ผมพิมพ์ไว้เนี่ยแหละชื่อ zoom outก็เราจะทำการซูมเอาอาจจะพิมพ์ไปสัก200ก็ได้นะแล้วเพื่อนๆลองเล่นดูแค่นี้เองอย่างที่ผมบอกเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆมองว่ามันเร็วไปเนี่ยหรือช้าไปเนี่ยเพื่อนๆสามารถเลื่อนตำแหน่งตรงนี้ได้นะแต่ผมจะเอาไว้ที่7เฟรมนะคีย์เฟรมนี้7เฟรมก็มันก็จะเด้งประมาณนี้พอได้อย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆลากคุมทั้ง3ตัวนะครับคลิกขวานะครับแล้วก็เลือกคำนี้นะครับ Bezier อะไรเนี่ยมันก็จะดูนุ่มๆขึ้นนะพอปรับได้อย่างนี้แล้วเนี่ยผมจะให้เพื่อนๆลดโอพามันจากที่มันซูมใหญ่เนี่ยแล้วให้มันค่อยๆเฟดเข้ามาสักนิดนึงนะจากโอพาตรงนี้ครับให้เพื่อนๆกด Toggle Animation ของ Opacity ตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ตรงนี้ไป0นะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆเลื่อนไปสัก3เฟรมนะ1 2 3พิมพ์ตรงนี้ครับไป100นะมันก็จากทีแรกเนี่ยมันก็จะค่อยๆเฟดนะแล้วมันก็ค่อยๆลงไปอย่างงี้นะหรือตรงเนี้ยเพื่อนๆจะไม่ต้องตั้งก็ได้นะอันนี้คือแล้วแต่แต่คือผมบอกไว้ก่อนแล้วกันว่าเผื่อเพื่อนๆอยากจะอยากได้ประมาณนี้ให้มันแบบค่อยๆเฟดลงมานิดนึงนะให้มันรู้สึกว่ามันนุ่มขึ้นอะเนี่ยเวลามันจะเลื่อนลงเนี่ยมันก็จะนุ่มขึ้นนิดนึงนะอันนี้แล้วแต่คนนะหรือถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นว่า200เนี่ยมันยังน้อยไปเนี่ยเพื่อนๆสามารถเพิ่มไปที่300 400ก็ได้นะแต่มันก็จะเร็วขึ้นนะถ้าเกิดเพิ่มเยอะแต่ผมว่าสัก200เนี่ยผมกำลังดีละผมว่าผมโอเคพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนมาเอาคำนี้ออกนะครับ use composition ตรงนี้นะเอานี้ออกนะเอาเครื่องหมายถูกออกนะแล้วก็ให้เพื่อนๆพิมพ์ตรงนี้ไปสัก180ก็ได้เราพิมพ์ตรงนี้ไปเพื่อเราจะทำ motion blur ให้มันนะเพื่อนๆเนี่ยดูสังเกตเนี่ยพอเวลามันมีความเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็จะมีความเบลอสมจริงขึ้นนะนี่ครับพอเด้งสุดแล้วเนี่ยมันก็จะคมชัดนะเนี่ยเพื่อนๆดูดีมากสวยงามแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆทำเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้คือเสร็จแล้วนะ transition แรกเสร็จแล้วสำหรับผมว่าเสร็จแล้วก็อย่างที่ผมบอกเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะย้ายตำแหน่งเนี่ยก็ให้มาในส่วนของวิดีโอแล้วก็ motion นะครับมาเลื่อนตรง position ตรงนี้นะเนี่ยเพื่อนๆก็เลื่อนไปได้แล้วก็ดู transition เราเนี่ยมันไม่บิดเบี้ยวนะมันก็ยังเป็นตำแหน่งเดิมที่มันซูมเข้ามาอย่างนี้นะอันนี้คือ transition แรกผมจะบอกไว้ก่อนนะผมต้องอธิบายหลายๆอย่างนะว่า transition แรกเนี่ยต้องยังไงนะแต่ transition ต่อไปเนี่ยผมจะไม่พูดแล้วนะว่าให้เพื่อนๆมาเลื่อนตำแหน่งตรงนี้อะไรอย่างงี้นะผมจะไม่บอกแล้วนะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนะก็อันแรกจบไปแล้วนะผมก็จะก๊อปจากอันเดิมมานะครับก็คือผมขี้เกียจพิมพ์แล้วผมก็ก๊อปจากอันเดิมมานะก็เดี๋ยวผมจะลบออกไปเลยเพื่อทำใหม่ไปเลยนะจะได้ไม่งงนะก็ย้ายมานี่แล้วก็จับให้มันกึ่งกลางนะตรงนี้ก็น่าจะโอเคเหมือนเดิม transition ที่2ก็อาจจะคล้ายเดิมนะแต่ก็จะมีอะไรเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะก็ให้เพื่อนๆมาลากทานฟอร์มนี่แหละใส่เหมือนเดิมนะแล้วก็มาที่เฟรมแรกนะแล้วก็เพิ่มไปที่7เฟรมเหมือนเดิมนะ1 2 3 4 5 6 7ไปที่7เฟรมเหมือนเดิมแล้วก็ให้เพื่อนๆมากด Toggle Animation ของ Scale นะครับกดให้มันมีคีย์เฟรมอย่างนี้นะแล้วก็กดลูกศรซ้ายมือไป3ทีเหมือนเดิมนะ1
2 3แล้วก็พิมพ์ไป80เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ในตำแหน่ง80เนี่ยในตำแหน่งคีย์เฟรมนี้นะให้เพื่อนๆมากดโรเทชันนะครับกดโรเทชันกดเพิ่มคีย์เฟรมไปนี่แหละให้มันเป็น0อย่างงี้นี่แหละแล้วก็ให้เพื่อนๆเลื่อนไปที่คีย์เฟรมแรกก็คือซ้ายมือไปอีก4เฟรมนะ1 2 3 4อ่ะพอไปที่คีย์เฟรมแรกแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆหมุนตรงโรเทชันก่อนนะอาจจะหมุนสักนิดนึงนะอาจจะหมุนเนี่ยให้มันเป็นอย่างงี้นะนิดนึงแล้วก็ไอ้สเกลเนี่ยเพื่อนๆก็เพิ่มมาสัก200เหมือนเดิมก็ได้ก็อย่างที่ผมบอกมันจะคล้ายๆกับอันแรกแหละแต่มันจะมีแบบเฉียงมาก่อนนะแล้วค่อยเด้งลงนะแล้วก็เอายูตรงนี้ออกแล้วก็พิมพ์ตรงนี้ไป180ก็ได้นะแล้วลองเล่นดูนะครับนี่แต่ถ้าเกิดมันเร็วเนี่ยเพื่อนๆเห็นว่ามันเร็วเนี่ยเพื่อนๆก็ปรับให้มันห่างออกจากกันได้นะแล้วก็ลากคุมทั้งหมดครับคลิกขวาแล้วก็เลือกคำนี้ต่อเหมือนเดิมมันก็จะเป็นอย่างนี้นะอาจจะคล้ายๆกับของเดิมแต่ก็ไม่เหมือนสักทีเดียวนะอ่ะอันนี้คือในส่วนของ transition เข้านะครับ zoom out ก็คือรูปแบบของ transition นะไอ้คำว่า in ที่อยู่ในวงเล็บเนี่ยก็คือเป็น transition เข้านะผมทำความเข้าใจกับเพื่อนๆก่อนผมเพิ่มตรงนี้ไปว่า2แล้วกันก็คือ zoom out 2แล้วเดี๋ยวผมจะทำ transition ออกด้วยนะก็คือเดี๋ยวผมจะก๊อปอันเดิมนี่แหละมาแล้วก็ผมก็จะเปลี่ยนว่า zoom out นะแล้วก็ out ด้วย out คำนี้คือออกนะก็คือซูมเอาเป็นทรานซิชันออกแล้วผมก็จะลบทรานสฟอร์มนี้ออกแล้วก็กดมันก็กึ่งกลางอยู่แล้วแหละทรานซิชันออกนะอันนี้คือในส่วนของซูมนะครับซูมเอานะก็ให้เพื่อนๆลากทรานสฟอร์มมาใส่เหมือนเดิมนะแล้วก็ไปที่ด้านหลังนะสาเหตุที่ผมต้องทำทรานซิชันแต่ละตัวเนี่ยแยกกันเนี่ยอย่างตัวเอาตัวนี้มันจะไปอยู่ในตัวนี้เลยก็ได้นะแต่สาเหตุที่ผมต้องทำแยกกันเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกในคลิปที่3แล้วกันนะคลิปที่3ของชุดนี้นะเดี๋ยวผมจะบอกว่าทำไมผมถึงต้องทำแยกกันแต่เพื่อนๆเนี่ยสามารถจะทำอย่างที่ผมจะสอนเนี่ยไปในตัวข้อความเดียวกันก็ได้นะอย่างบางคนเนี่ยอาจจะมีซูมเอาท์อินเข้ามาแล้วเนี่ยแล้วก็เด้งเข้ามาเสร็จเนี่ยข้อความแล้วเราก็ขึ้นค้างไว้แป๊บนึงเนี่ยแล้วเพื่อนๆก็อาจจะซูมเอาท์ออกก็ได้นะอ่ะก็ซูมเอาท์ออกก็เนี่ยทำตามผมเลยนะก็มาที่ด้านหลังนะครับมาที่ด้านหลังสุดเลยนะหลังสุดของข้อความเพื่อนๆเนี่ยแล้วก็เลื่อนซ้ายมือไป8เฟรมนะก็คือให้เพิ่มจากของเดิมเนี่ย7เฟรมเนี่ยเพิ่มขึ้นไปอีก1เฟรมนะก็เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมาหลังสุดเนี่ยพอหลังสุดเฟรมสุดท้ายเนี่ยมันจะไม่เห็นภาพผมก็เลยให้เพื่อนๆเพิ่มไป8เฟรมนะแต่ไอ้8เฟรมเนี่ยเพื่อนๆสามารถเพิ่มไปได้นะอาจจะเอา10เฟรม15เฟรมก็แล้วแต่นะก็ไปที่8เฟรมก่อนนะ1 2 3 4 5 6 7 8ผมไปที่8เฟรมแล้วก็มาที่ทรานสฟอร์มที่เราลากลงมานะให้เพื่อนๆกดในส่วนของสเกลนะกดในส่วนของสเกลก่อนนะก็คือให้มันคงค่าจากค่าแรกเนี่ยที่มันอยู่ค้างมาเนี่ยให้มันคงค่าไว้ก่อนนะแล้วก็เลื่อนไปทางขวา3ทีลูกศรขวามือ3ทีก็ไปที่3เฟรมนะ1 2 3พิมพ์ไปตรงเนี้ย80นะแล้วก็เลื่อนไปอีก4เฟรม1 2 3 4แล้วก็พิมพ์ตรงนี้ไป200แล้วก็เอายูตรงนี้ออกแล้วก็ชัตเตอร์แองเกิลนี้สัก180ก็ได้ลองเล่นดูนะครับนี่ครับแล้วเราก็มาลากคุม3ตัวนี้แล้วก็เลือกคำนี้มันก็จะดูนุ่มขึ้นนิดนึงอย่างที่ผมบอกเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ทำใส่โอพามันเนี่ยมันก็จะดูแข็งๆไปเพราะว่ามันเป็นแบบภาพชัดตัดออกอย่างเดียวเลยอ่ะมันไม่ได้เฟดออกนิดนึงนะถ้าเกิดเพื่อนๆอยากให้มันเฟดออกเพื่อนๆก็มาที่ซักคีย์เฟรมที่4หรือที่3ก็ได้เนี่ยตรงเนี้ยซักตำแหน่งคีย์เฟรมนี้ก็ได้นะแล้วก็มากดองโอพาเนี่ยแล้วก็ไปที่คีย์เฟรมสุดท้ายนะครับแล้วก็อาจจะพิมพ์ศูนย์ไปตรงนี้ก็ได้นะหรืออาจจะเลื่อนให้มันใกล้นิดนึงเพื่อที่สุดท้ายเนี่ยมันจะแค่แบบแวบเดียวแล้วให้มันเฟดออกไปก็ได้นะแค่นี้ก็ได้นะอาจจะแค่1 2เฟรมเองเนี่ยนี่ครับลองดูนะว่ามันจะต่างกันยังไงเนี่ยครับอย่างที่ผมบอกเนี่ยมันจะค่อยๆเฟดออกนะอ่ะอันนี้ก็สำหรับ transition ออกนะก็คือเพื่อนๆสามารถเอาไปใส่ในตัวเดียวกับตัว in นี้ก็ได้นะเนี่ยอย่างข้อความเพื่อนๆพิมพ์มาเนี่ยแล้วก็เอา transition out เมื่อกี้เนี่ยมาใส่ก็ประมาณนี้สำหรับ zoom out แล้วก็เดี๋ยว transition ต่อๆไปเนี่ยผมจะสอนแบบเร็วหน่อยแล้วกันนะเพราะว่าดูแล้วคลิปค่อนข้างยาวนะเดี๋ยวผมก็จะก๊อปเข้ามานี่ผมก็จะเขียนตรงนี้ว่า zoom in เป็น zoom in แล้วนะแล้วก็ตรงนี้เป็น inเป็น transition เข้านะแล้วผมก็กดที่ตัวมันลบของเก่าออกก่อนนะ zoom in in แล้วก็มาที่ transform ลาก transform มาใส่นะครับแล้วก็ไปที่7เฟรมนะครับ1 2 3 4 5 6 7แล้วก็มาในส่วนของ scale เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเราจะทำเรื่องของ zoom นะ zoom in zoom in ก็คือจากเล็กเด้งมาใหญ่นะพอกด toggle animation ของ scale ในตำแหน่งที่7เฟรมนะครับก็ให้เพื่อนๆเลื่อนซ้ายมือไป3เฟรมนะ1 2 3พิมพ์ตรงนี้ไปที่120นะครับตรงนี้120เฟรมแล้วก็เลื่อนไปซ้ายมือ4เฟรมก็คือไปที่เฟรมแรกนะแล้วก็พิมพ์ตรงนี้ไปที่0นะครับมันก็จะจากเล็กเด้งมาใหญ่นะนี่ครับประมาณนี้นี่คือซูมอินแล้วก็ลากคุมทั้งหมดเลือกคำนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาเอาติ๊กตรงเครื่องหมายถูกตรงนี้ออกนะครับยึดคอมโพสิชันออกแล้วก็พิมพ์ตรงนี้ไป180ก็ได้ลองเล่นดูนะครับ
เนี่ยแต่ถ้าเกิดอย่างเงี้ยมันมีปัญหาอย่างเช่นเนี่ยมาที่เฟรมแรกเนี่ยพอเราสเกล0แล้วเนี่ยมันจะภาพอย่างเงี้ยเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะผมจะเลื่อนไป1เฟรมให้เพื่อนๆดูนะเนี่ยพอเลื่อนมา1เฟรมเนี่ยภาพมันเป็นอย่างงี้นะแต่มาที่เฟรมแรกเนี่ยภาพมันเหมือนมันมีปัญหาเนี่ยพอใส่ไอ้ตรง motion blur มันเนี่ยภาพมันจะมีปัญหาที่เฟรมแรก1เฟรมนะเพราะว่ามันคืออะไรไม่รู้นะแต่วิธีแก้ผมเนี่ยให้เพื่อนๆมาที่เฟรมแรกของมันเนี่ยพิมพ์ตรงนี้ไปที่1นะเราไม่ต้องลดไปถึง0นะครับเราเอาแค่1พอเป็นแค่1เนี่ยมันก็จะโอเคละตรงนี้นะถ้าเกิดเพื่อนๆทําแล้วมันมีปัญหาอย่างนี้นะเราอาจจะไม่ต้องลดไปถึง0ก็ได้เราเอาเพิ่มมาที่1เลยนะครับมันก็จะนิดเดียวอ่ะมันจะไม่รู้สึกหรอกเพื่อนๆลองดูนะนี่ครับอันนี้ก็คือวิธีแก้ของมันนะถ้าเกิดเพื่อนๆมีปัญหานะผมเคยเห็นบางคนก็มีปัญหาตรงนี้เหมือนกันนะก็คือเราไม่ต้องไปที่0หรอกเพราะว่าที่0มันมีปัญหาเนี่ยพอเราพิมพ์0เนี่ยข้อความมันมาตำแหน่งปกติเฉยเลยแล้วก็พิมพ์ไปที่1นะอันนี้ก็คือซูมอินซูมอินแล้วก็ผมก็จะก๊อปอันนี้มาอีกทีนึงซูมอินแล้วก็ผมจะเปลี่ยนเป็นเอานะก็คือเป็นทรานซิชั่นออกนะซูมอินแต่เอาท์ transition ออกก็คือมาทำด้านหลังนะผมจะลบ transform นี้ออกแล้วผมก็ใส่ใหม่แต่ของเพื่อนๆเนี่ยสามารถทำได้ใน transform เดียวกันเลยก็ได้นะอย่างเช่นเนี่ยเพื่อนๆเด้งขึ้นมาเสร็จเนี่ยสมมติข้อความเนี้ยพอแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเดี๋ยวผมเปลี่ยนชื่อไปแล้วเนี่ยกลัวเพื่อนๆจะงงเพื่อนๆไม่ต้องสนใจกับชื่อที่ผมพิมพ์ไปก็ได้นะเดี๋ยวผมจะทำซูมอินเอาในอันนี้เนี่ยแหละกลัวเพื่อนๆจะงงนะพอเพื่อนๆเด้งข้อความมาเสร็จแล้วเนี่ยมาดูในตำแหน่งที่เพื่อนๆต้องการแล้วเนี่ยก็ให้หยุดพอหยุดเสร็จเนี่ยเพื่อนๆกดตรงนี้ได้เลยนะ add remove keyframe เนี่ยก็คือเพิ่ม keyframe มันขึ้นไปอันนึงนะแล้วก็เลื่อนขวามือไปที่3เฟรมนะ1 2 3เลื่อนไป3เฟรมแล้วก็พิมพ์ตรงนี้ไป120นะครับแล้วก็เลื่อนไปอีก4เฟรม1 2 3 4พิมพ์ตรงนี้0นะครับก็จะประมาณนี้ลองเล่นดูนะเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยพอพิมพ์เป็น0เนี่ยแล้วภาพมันมีปัญหานะถ้าเกิดพิมพ์0แล้วมีปัญหาเนี่ยเพื่อนๆพิมพ์มันไป1ได้นะเนี่ยพอพิมพ์ไป1เนี่ยปัญหามันไม่มีแล้วแล้วก็พับตรงนี้กลับเข้ามาเก็บนะก็ดูทั้งหมดนะมันก็จะเป็นประมาณนี้เนี่ยครับซูมอินเด้งขึ้นมาเสร็จแล้วก็ซูมกลับไปอันนี้ก็ในส่วนของซูมผมจบแล้วนะซูมแล้วก็ผมจะสอนอีกแบบหนึ่งก็คือสไลด์นะก็คือเป็นทรานซิชันแบบเลื่อนนะก็อาจจะเลื่อนเข้ามาจากมุมต่างๆนะเดี๋ยวผมอาจจะเลื่อนดูทัก 2-3 ทิศทางแล้วกันนะไม่รู้จะยาวเกินไปหรือเปล่านะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆดูได้จนครบเนี่ยผมว่าก็น่าจะเป็นผลดีนะเพราะว่าที่ผมต้องอธิบายอะไรหลายๆอย่างเนี่ยก็อยากจะให้เพื่อนๆเข้าใจในสิ่งที่ทำลงไปด้วยนะไม่ใช่แบบมาให้เพื่อนๆทำตามไปอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้เข้าใจในสิ่งที่ทำไปด้วยอ่ะมันก็เลยอาจจะต้องพูดเยอะสักนิดนึงนะมันก็เลยอาจจะต้องพูดเยอะกว่าคนอื่นที่เขาสอนกันสักนิดนึงนะมาในส่วนของ transition slide นะผมจะพิมพ์ว่า slide left แล้วกันมาจากทางซ้ายแล้วกันก็เป็น transition in ก็คือเป็นมาจากทางซ้ายเป็น transition เข้านะก็คือเป็น transition ของหัวคลิปนะก็ให้เพื่อนๆลาก transform มาใส่เหมือนเดิมนะอันนี้เริ่ม transition ใหม่ก็ลาก transform ตัวนี้นะใน distort มาใส่เหมือนเดิมแล้วก็มาที่ effect control มาที่ transform ของเราพอเราได้ตำแหน่งข้อความของเราเนี่ยเราก็ควรจะกดที่จุดตำแหน่งทรานซิชันสุดของเราก่อนแล้วก็คือเลื่อนไปที่7เฟรมนั่นแหละไอ้7เฟรมผมย้ำอีกทีนึงนะเพื่อนๆจะไปเพิ่มเป็นกี่เฟรมแล้วแต่เลยนะแต่ผมมาที่7ก่อนมันกำลังโอเคอ่ะผมว่า7เฟรมกำลังดี1 2 3 4 5 6 7แล้วก็ให้เพื่อนๆมาในส่วนของ position นะครับ position กดไปเลยนะครับ toggle animation ของ position เพื่อมีคีย์เฟรม1อันนะแล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายมือ3เฟรม1 2 3พอได้3เฟรมแล้วเนี่ยผมจะต้องเลื่อนจากทางซ้ายเข้ามาใช่ไหมtransition นี้จะเป็นเลื่อนจากทางซ้ายเราก็ทำให้ข้อความเนี่ยไปทางขวานิดนึงก่อนนะเพื่อใส่ความเด้งให้มันนะก็ให้เพื่อนมาเลื่อนในแกน x นะเลื่อนไปทางขวานิดนึงอย่างนี้นะเพื่อนๆดูนะผมจะเลื่อนไปทางขวานิดนึงนะผมอาจจะพิมพ์ค่าตรงนี้ไปที่ 1,000 ก็ได้เพราะว่าค่าเดิมเนี่ยค่าตำแหน่งตรงกลางมัน960นะผมก็อาจจะเพิ่มไปสักนิดนึงอ่ะ30 40 50ตรงนี้นะผมก็อาจจะเพิ่มไปประมาณนี้แล้วก็ไปที่คีย์เฟรมแรกก็คือเลื่อนซ้ายไป4เฟรม1 2 3 4แล้วก็ให้เพื่อนเลื่อนไปออกไปนอกจอให้สุดเลยนะเลื่อนออกไปนอกจออย่างนี้เลยนะครับแล้วเราลองเล่นดูสักนิดนึงว่าเป็นยังไงมันก็จะเป็นประมาณนี้นะมันจะมีความเด้งนิดนึงนะแล้วก็ลากคุมทั้งหมดนะครับเลือกคำนี้นะครับพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วก็มาเอาคำนี้ออกแล้วก็ shutter angle พิมพ์ไป180 enter มันก็จะเป็นประมาณนี้นี่หรือถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นว่ามันเบอร์เยอะเกินไปเนี่ยเวลาเลื่อนเนี่ยเพื่อนๆสามารถลดได้นะไอ้180เนี่ยดูดินี่ครับอาจจะสัก100ก็ได้เพื่อนๆลองดู100ว่าเป็นยังไงแล้วแต่ความชอบก็สวยดีหรือใครอาจจะไม่ใส่ก็ได้นะแล้วแต่นะตรงนี้อาจจะนิดนึงก็ได้อ่ะ
อาจจะ 5-60 ก็ลองดูนะครับตรงนี้แล้วก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ก็คือที่7เฟรมเนี่ยเพื่อนๆสามารถเพิ่มไปได้นะอาจจะเลื่อนถ้าเกิดมันเร็วไปเนี่ยเพื่อนๆเลื่อนถ่างมันออกนะอย่างนี้นะแล้วก็เลื่อนจุดกลางมาไว้ประมาณนี้ลองเล่นดูนะนี่ครับมันก็จะนุ่มขึ้นนะ7เฟรมมันก็อาจจะเร็วไปสำหรับรายการที่แบบรายการผู้หญิงน่ารักน่ารักอะไรอย่างงี้นะ7เฟรมก็อาจจะเร็วไปแต่ถ้าเกิดรายการอย่างผมเนี่ยผมชอบผมผู้ชายอาจจะรายการอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องให้ทรานซิชั่นมันเร็วหน่อยนะแต่ถ้าเกิดรายการผู้หญิงผู้หญิงอะไรเงี้ยก็อาจจะให้มันนุ่มๆนิดนึงก็ได้นะก็อาจจะเพิ่มไปเนี่ยประมาณนี้ผมนับเฟรมให้ดูก่อน1 2 3 4 5 6ประมาณเฟรมที่6นะแล้วก็ไอ้เฟรมนี้ก็1 2 3 4อ่ะก็ประมาณเฟรมสุดท้ายเนี่ยก็ที่10เฟรมแล้วก็เลื่อนมาที่6เฟรมอะไรอย่างงี้นะจาก7เนี่ยเพิ่มไป10นะก็จะนุ่มขึ้นนิดนึงประมาณนี้นะแล้วก็ transition ออกไปทางซ้ายเหมือนเดิมก็ทำเหมือนเดิมนะก็มาที่7เฟรม1 2 3 4 5 6 7หรือจะ8ก็ได้นะ8ก็ได้ไม่เป็นไรก็ให้เพื่อนๆมากดคีย์เฟรมเพิ่มเข้าไปนะตรงนี้นะถ้าเกิดเราจะทำต่อจากอันเดิมเนี่ยเรากดเพิ่มคีย์เฟรมไปก่อนนะแล้วก็เลื่อนขวามือไป3เฟรม1 2 3แล้วก็เลื่อนไปทางขวานิดนึงเพื่อให้มันเด้งนะแล้วก็ไปอีก4เฟรม1 2 3 4แล้วก็เอาให้มันสุดจออ่ะลองเล่นดูนะอันนี้เข้าแล้วก็ออกนี่หรือจะอยากให้มันออกอีกทางนึงก็ได้นะเดี๋ยวผมทำให้ดูเลยดีกว่าผมก็จะลบคีย์เฟรม2อันหลังออกนะก็ให้เพื่อนๆมาที่ตำแหน่ง8เฟรมตรงนี้ก่อนก็ได้นะ8เฟรมจากท้ายนะแล้วก็เลื่อนไปขวามือ3เฟรม1 2 3ถ้าเกิดเราจะเลื่อนไปทางขวาเนี่ยให้เพื่อนๆเลื่อนไปทางซ้ายนิดนึงก่อนนะเลื่อนอย่างงี้นะให้มันมาทางซ้ายนิดนึงแล้วก็เลื่อนขวาไปอีก4เฟรม1 2 3 4แล้วก็เลื่อนให้มันสุดจอไปทางขวาอย่างงี้นะลองเล่นดูครับเด้งเข้าเด้งออกนี่ก็ไปขวามือแล้วแล้วก็ transition สุดท้ายของคลิปนี้แล้วกันนะผมกลัวว่าคลิปนี้จะยาวแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆบ่นผมอีกtransition สุดท้ายผมก็จะก๊อปจากตัวเดิมนี่แหละมานะขี้เกียจพิมพ์ข้อความใหม่ผมก็จะลบ transform ออกก่อนแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นสไลด์เฉยๆแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะทำให้มันเด้งจากด้านล่างจอเนี่ยขึ้นมาแล้วก็เด้งลงนะอันนี้ก็คือใช้กันเยอะมากๆก็ transition นี้เพื่อนๆสามารถเลื่อนมาในตำแหน่งด้านล่างเลยก็ได้นะในตำแหน่งที่เราต้องการหรือจะทำตำแหน่งนี้ก็ได้นะเดี๋ยวผมจะมาที่เฟรมแรกแล้วก็เลื่อนไปสัก10เฟรมแล้วกัน transition นี้ผมจะเลื่อนไปที่10เฟรมเพื่อนๆอาจจะสร้าง10เฟรมมาตลอดเลยก็ได้นะหรือจะ12เฟรม13เฟรมอย่างเงี้ยก็แล้วแต่นะก็จะนุ่มขึ้น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ผมจะเลื่อนมาที่10เฟรมแล้วก็ลากทรานสฟอร์มมาใส่ตอนนี้เราอยู่ที่10เฟรมแล้วนะก็ให้เพื่อนๆมาในส่วนของโพซิชันนะครับแล้วก็ย้อนหลังไป4เฟรม1 2 3 4กดลูกศรซ้ายมือ4ทีนะแล้วก็ให้เพื่อนๆเลื่อนแกน Y นะครับขึ้นไปนิดนึงก่อนนะอย่างที่ผมบอกเนี่ยเราจะทำให้มันเด้งนะแล้วก็ไปที่เฟรมแรกเลื่อนลงอย่างงี้อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ก็คือให้เพื่อนๆเลื่อนมาในตำแหน่งที่เราจะวางเลยก็ได้นะในตำแหน่งด้านล่างเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องเลื่อนให้มันไปห่างจากกันเยอะนะเพราะว่าถ้าเกิดอยู่ตำแหน่งตรงกลางเนี่ยเราจะต้องเลื่อนลงล่างเยอะพอเราเลื่อนลงล่างเยอะเนี่ยมันก็จะทำให้ transition เราเนี่ยมันจะวิ่งเร็วขึ้นนะมันจะวิ่งเร็วขึ้นไปอีกแล้วก็ลากคุมทั้ง3ตัวนะครับคลิกขวาเลือกตรงนี้นะครับทำให้มันนุ่มขึ้นนะแล้วก็มาเอาตรงนี้ออกพิมพ์ตรงนี้เป็น180หรือจะเท่าไหร่ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะแต่พอเราใส่โมชั่นเบอร์เนี่ยหรือทำให้ภาพมันเบอร์เนี่ยภาพมันจะยืดขึ้นนะเพื่อนๆอาจจะต้องดึงให้มันลงมาอีกนะอย่างนี้นะเนี่ยครับด้านล่างมันยังโผล่ขึ้นมาเพื่อนๆอาจจะต้องดึงให้มันลงอย่างนี้อีกก็จะประมาณนี้แล้วก็ให้มันเด้งออกนะก็ให้เพื่อนๆมาที่เฟรมสุดท้ายนะแล้วก็ย้อนหลังไปที่10เฟรมก็ได้หรือ11อะไรอย่างงี้นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11แล้วก็มาที่ด้านท้ายนะตำแหน่งตรงนี้นะกดเพิ่มคีย์เฟรมขึ้นไป1ทีแล้วก็เลื่อนขวามือไป4เฟรม1 2 3 4เลื่อนมันขึ้นไปนิดนึงนะอย่างงี้นะแล้วก็ไปที่1 2 3 4 5 6แล้วก็เลื่อนมันลงอย่างนี้ลองเล่นดูมันก็จะเด้งออกงี้อันนี้ก็คือ transition slide ก็ transition ที่ผมทำมาทั้งหมดเนี่ย3แบบเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยให้เพื่อนๆทำที่ตำแหน่งตรงกลางเนี่ยแล้วเพื่อนๆอยากจะไปไว้ตำแหน่งไหนเนี่ยก็มาเลื่อนในส่วนของ motion ของวิดีโอตรงนี้นะหัวข้อใหญ่วิดีโอเนี่ยไม่ใช่กราฟิกตรงนี้นะวิดีโอนะครับเพื่อนๆก็เลื่อนแกนนี้ลงมาได้อย่างนี้นะแล้วเราลองเล่นดูว่าเป็นยังไงนี่ครับเพื่อนๆจะไปเปลี่ยนข้อความอะไรก็แล้วแต่จะไปเปลี่ยนข้อความอะไรก็ได้นี่อย่างงี้transition นี้ก็เหมือนกันเนี่ยทุก transition เนี่ยเพื่อนๆมาเลื่อนในตำแหน่งของ motion ตรงนี้นะวิดีโอนะก็มาเลื่อนอย่างงี้แค่นี้เองครับ
อย่างที่ผมบอกนะครับคลิป1คลิป2เนี่ยจะเป็นการสอน transition คลิปนี้คือคลิป1นะครับแล้วก็คลิป2เนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนเป็น transition ที่มันจะดูน่ารักกว่านี้อีกเยอะอ่ะผมว่านะก็จะมีอีกสัก 3-4 transition นะน่ารักอ่ะผมยังไม่บอกเพื่อนๆแล้วกันว่าเป็น transition แบบไหนนะให้เพื่อนๆติดตามแล้วกันนะว่ามันจะเป็น transition แบบไหนคลิป3ผมก็จะมาสอนเพื่อนๆ save ไอ้ตัวที่ทำไปเนี่ย save ออกไปเป็น preset นะแล้วเวลาเราจะใช้งานในคำต่อไปหรือในโปรเจกต์อื่นเนี่ยเราแค่ลากมาวางอย่างเดียวนะก็คือเราจะทำแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวครั้งต่อไปเนี่ยเราลากวางอย่างเดียวจบจะใช้งานอย่างง่ายดายนะในคลิป3นะผมจะสอนเซฟเป็น preset แล้วก็สอนใช้งาน preset ที่เราเซฟมานะแล้วก็คลิป4จะเป็นคลิปทีเด็ดฝากเพื่อนๆติดตามคลิป4ทีเด็ดก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับสำหรับบางคนที่อยากจะตัดคลิปเป็นของตัวเองหรืออยากจะเป็นยูทูบเบอร์หรือเป็นยูทูบเบอร์อยู่แล้วแล้วตัดคลิปอยู่แต่ไม่มีไอเดียในการทำก็สามารถดูแล้วก็ไปทำกับคลิปของตัวเองได้นะพวกนี้ที่ผมสอนไปเนี่ยเพื่อนๆสามารถเอาไปปรับแต่งเอาไปประยุกต์ใช้เป็นของตัวเองได้หมดนะอาจจะไปปรับนิดๆหน่อยๆก็ได้นะมันก็อาจจะดูดีขึ้นนะก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะแต่ถ้าเกิดใครชอบอย่างที่ผมทำไปเนี่ยก็สามารถทำตามได้เลยนะแล้วก็ถ้าเกิดใครไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยหรืออยากให้ผมทำคลิปอะไรยังไงเนี่ยคอมเมนต์มาคุยกับผมใต้คลิปนี้ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ